อีกรสชาตินึงที่เข้ากันได้ดีทีเดียวนะครับนั่นก็คือรสชาติของบาร์บีคิวซอสแล้วก็ผงกะหรี่ครับผมจะนำสองรสชาตินี้มาทำเป็นเบอร์เกอร์ซึ่งจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ครับไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ฉีกนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพูพอกเบอร์เกอร์ปกติแล้วฝรั่งเขาจะชอบทานเบอร์เกอร์เนื้อหมูที่เป็นฉีกเป็นเส้นๆนะครับแต่เราเอามาทำเป็นไก่โดยใช้อกไก่เพื่อให้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วจะรับประทานกับแครอทสลอแบบง่ายๆที่ไม่มีส่วนผสมของครีมแต่อย่างใดเลยนะครับและนี่ก็คือเมนูเบอร์เกอร์ไก่ฉีกผงกะหรี่บาร์บีคิวกับแครอทสลอครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราก็ใส่น้ำมันรำข้าวลงในหม้อครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมแครอทเซเลอรี่แล้วก็กระเทียมผัดให้หอมดีปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและก็ผงกะหรี่ผัดประมาณ5นาทีจนผักสีสวยครับผักของเราสีสวยดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสเปรี้ยวลงไปตามลำดับเลยแล้วก็ผัดต่ออีกประมาณ1นาทีหลังจากนั้นก็เติมน้ำสต๊อกลงไปครับพอเดือดก็ใส่ใบกะวานแล้วก็เนื้อไก่ลงไปลดไฟไม่ให้เขาเดือดพล่านนะครับใช้ไฟประมาณไฟกลางพอแล้วครับต้มไก่ให้สุกดีประมาณ10นาทีก็สุกแล้วครับเอาละครับพอไก่สุกนะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะตักเขาขึ้นมาพักก่อนครับห่อไว้ด้วยฟอยล์นะฮะปิดจะได้ไม่แห้งนะครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่เราจะฉีกเป็นชิ้นๆนะครับส่วนในตัวน้ำซอสผมปรุงรสเพิ่มครับด้วยน้ำตาลทรายแดงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเคี่ยวเขาให้ข้นขึ้นครับใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะครับก็ได้แล้วซึ่ง5นาทีนี้เราสามารถทำแครอทสลองง่ายๆได้เลยครับขูดแครอทเป็นเส้นใส่ลงในชามผสมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันลำข้าวตามลงไปครับเขาให้เข้ากันหลังจากนั้นผมก็ใช้พลาสติกถนอมอาหารปิดที่ปากชามผสมแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟด้วยไฟกลางเป็นเวลา1นาทีครับเวลาที่เราทานแครอทเชื่อไหมครับว่าแครอทที่สุกก็จะได้คุณค่าอย่างหนึ่งแครอทที่ดิบก็จะได้คุณค่าอย่างหนึ่งส่วนอันนี้เป็นแครอทที่กึ่งดิบกึ่งสุกนะฮะเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับเราใส่พาสเล่ลงไปส่วนก้านไม่เอานะครับเราใช้แต่ใบครับเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับผมใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวครับเรียบร้อยแล้วครับแครอทสลอง่ายๆส่วนซอสของเรานะครับคนประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับนำใบกะวานออกมาครับยกออกจากความร้อนนะครับแล้วก็นำซอสไปปั่นแล้วก็กรองให้เนียนดีครับซอสของผมเรียบร้อยแล้วไก่อุ่นๆอยู่นะฮะแต่ก็พร้อมที่จะฉีกได้แล้วครับฉีกไก่เสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับอ่ะเบอร์เกอร์ไม่มีขนมปังได้อย่างไรต้องมีแน่นอนขนมปังเบอร์เกอร์นะฮะก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับจุดเด่นของตัวขนมปังเบอร์เกอร์ที่พลชัยนะฮะงาครับผมขนมปังเบอร์เกอร์ทั่วไปไม่มีโรยงาด้านบนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีงาอยู่ด้วย
จริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราแค่ทาเนยแล้วก็มาจี่บนกระทะใช้ได้แล้วแต่เนื่องจากว่าผมจะทำพร้อมๆกันหลายชิ้นผมขออนุญาตเข้าเตาอบแล้วกันก็เปิดไฟแรงสุดเลยครับเข้าเตาอบไปเลยครับไฟแรงๆครับสวยเมื่อไหร่ใช้ได้เมื่อนั้นนะฮะอุ่นซอสให้ร้อนอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับปิดไฟฮะใส่ไก่ฉีกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันกับซอสบาร์บีคิวเคอร์รี่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมต้องบอกว่าเป็นอาหารหลักได้เลยเพราะรับรองว่าชิ้นนี้หมดลงไปเนี่ยคุณอิ่มกันแน่นอนครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ที่มีกลิ่นอายของทั้งผงกะหรี่บาร์บีคิวไก่ฉีกมาในรูปแบบของเบอร์เกอร์กับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ฉีกผงกะหรี่บาร์บีคิวกับแครอทสลอว์ครับ